ปิดท้ายวันนี้ทั้งคุณอนุทินชานวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยและคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคุณอนุทินบอกว่าไม่เปลี่ยนขั้วทํางานกับรัฐบาลมาไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันอะไรใครที่ออกมาทานายสววันชัยเดี๋ยวนี้ทําเป็นโหนสวสวันชัยเนี่ย นะครับบอกว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วนะครับไปถามคุณนุทินบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนขั้วทํางานร่วมกับรัฐบาลมาด้วยดีในขณะที่คุณจุรินลักษณะวิสฤก็ถูกถามเหมือนกันว่าจะถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณจุรินก็ยืนยันชัดเจนว่าในยามที่บ้านเมืองวิกฤตมีปัญหาในขณะนี้จะทิ้งข้างกันไปได้ยังไงยืนยันว่ายังจะอยู่ร่วมเป็นพักร่วมรัฐบาลต่อไปนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับในข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นํามาให้กับคุณผู้ชมครับ